นี่กล้องแฟนเก่ามึงมะเนี่ยนี่มึงคุยกับเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะ3 ปีที่แล้วกูก็ทิ้งเขาแบบเหมือนหยิบของใส่ถุงดำอ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้บอกลาอะไรเลยทิ้งคนอ่ะมันไม่เหมือนทิ้งของนะเว้ยสวัสดีครับเต๋อณวพลครับพ่วงกับ5ทุ่ทิ้งที่อย่างไรไม่ให้เหลือเธอครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงเขากำลังจะทำบ้านใหม่ที่เป็นแบบมินิมอลเขาเลยต้องเอาของออกจากบ้านให้หมดมาลองจินตนาการดูว่าไอ้ห้องที่มันรกๆกันอยู่เนี่ยกลายเป็นห้องโล่งๆกว้างๆมีพื้นที่ใช้สอยอะไรที่ไม่ใช้ก็ทิ้งไงทิ้งซึ่งภารกิจของเขาก็คือจะทำไงให้เอาของออกจากบ้านให้หมดนี่แหละเพราะว่าของบางอันก็อาจจะเป็นของคนในบ้านไม่ใช่ของเราของอย่างก็เป็นของที่มันมีความรู้สึกมีประวัติมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนเก่าอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เกิดการทิ้งไม่ลงคราวนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคของนางเอกว่าแบบจะทำไงให้มันหายไปทั้งหมดกูจับอะไรแม่งสปาร์คจอยหมดเลยว่ะกูจอดให้ไหมล่ะดีดนิ้วครั้งเดียวหายวับทั้งห้องเลยเป็นหนังรักและหนังความสัมพันธ์มากกว่าคือคำว่ารักของเรามันกว้างเหมือนกันมันไม่ได้แบบหนุ่มสาวอย่างเดียวมันคือพี่น้องเพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องการแบบทิ้งของไม่ทิ้งของอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบแฟนเก่าอย่างเดียวมันมีเรื่องเพื่อนมีเรื่องพี่น้องมีพ่อแม่อะไรเงี้ยด้วยประมาณเนี้ยWhat the fuckมาจากความที่ผมแบบเก็บบ้านทุกปีช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้มากกว่าเราจริงๆเป็นคนเก็บของเลยเยอะแล้วแต่ละปีถึงจะแบบต้องค่อยๆเอากว่าจะเอาออกไปแต่ละอย่างได้มันแบบใช้เวลาเรื่องก็คือจะบอกว่าทั้งปีไม่จัดบ้านเลยจัดแค่ตอนใช่ใช่ โหผมจัดมาหลายปีผมพบว่าเดี๋ยวเวลาจะช่วยจัดอ่ะมันแปลกดีเพราะว่าสมมติว่าเราอาจจะทิ้งของของนึงแบบเราอาจจะรักของนี้มากทิ้งในปี2016ทิ้งไม่ได้เลยจริงๆ17ก็ไม่ได้18ก็ไม่ได้19แม่งได้ทุกปีมันตัวเราก็เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของเรากับของชิ้นนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะวางมันได้ลงจริงๆอะไรแบบเนี้ยรายการจัดบ้านอ่ะแม่งบอกถ้าหยิบของชิ้นไหนแล้วไม่โดนก็ทิ้งให้เรียบเลยไม่ค่อยเพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกคือเป็นคนทิ้งยากแต่ถ้าเกิดทิ้งแล้วก็ไปแล้วอ่ะซึ่งนั่นรวมถึงการตัดต่อหนังด้วยไหมมีจริงที่เลิกจะทิ้งไปอะเหรออันนั้นทิ้งง่ายมากอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งอะอันนั้นง่ายกว่าจัดบ้านนะมันเป็นเหตุและผลทางการทำงานหรือการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันเป็นแบบถ้ามันมีเรื่องความสัมพันธ์หรือว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนตัวมันจะยากขึ้นซีนนี้ชอบมากๆเลยอันนั้นจะยากเป็นพิเศษหรือซีนนี้แบบจริงๆไม่จำเป็นต้องมีแต่ขอหนีบเข้ามาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเขียนบทเสร็จเราไม่ได้มีใครเป็นพิเศษในใจเขียนมาเราไม่ได้ว่าแบบโอ๊ยมันต้องคนนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีความหายากพอสมควรก็เลยใช้วิธีว่าก็เรียกทุกคนมาแคสแหละต่อให้เคยทำงานมาด้วยกันแล้วก็เรียกแคสไม่รู้แก่ไปว่าแบดูนาอะไรแบบนั้นซนๆนะจริงๆเหมือนเคยคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นแบบโตกว่านี้เหมือนกันนะเออแต่ว่าแต่ไปเขียนไปเขียนมามันก็แบบเด็กลงมาหน่อยนึงก็ดีพระเอกก็ต้องเป็นในสเนกอายคือใครวะที่ไอโจอ่ะสเนกอายที่ไอซอเดอะเดวิลป่ะเออใช่ไอซอเดอะเดวิลเขาชื่ออะไรวะนั่นแหละเป็นแบบดราม่าเอเชียนนิดนึงอะไรอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่เรารู้แล้วว่าเราจะถ่ายหนังเรื่องนี้แบบไหนหมายถึงว่าสมมติว่าเราคิดว่าหนังเรื่องนี้จะโฟกัสที่คนหน้าคนเยอะเราจะอยากถ่ายพวกแบบอากัปกิริยาแบบฟูลช็อตเยอะเราก็เลยแบบถ่ายแบบไหนถึงจะดีที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดถึงอัตราภาพ3:2ซึ่งจริงมันไม่ใช่อัตราที่8มันคืออัตรารูปถ่ายปกติอ่ะมันไม่ใช่4:3มันไม่ใช่1:1มันคือ3:2จริงๆคือถ้าเกิดไม่ได้ติดอะไรดูจะรู้สึกปกติมาก
แต่ถ้าเกิดเทียบกับเรื่องอื่นอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนหน่อยมันไม่ใช่การที่แบบอุ๊ยเราถ่ายมาแล้วเราไปขอบข้างๆดีกว่าเพราะตอนถ่ายเราเฟรมมันตั้งแต่แรกไม่งั้นเฟรมภาพแล้วงงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะถ่ายแบบนี้เวลาถ่ายจริงๆเราก็มีเส้นแบ่งอะไรเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นอัตราภาพที่ทำให้มันดูสวยที่สุดแล้วก็เวิร์คที่สุดกับหนังแบบนี้ครับประมาณนั้นในบ้านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นเซตหมดเลยครับ มันเหมือนจะง่ายอ่ะแต่จริงๆมันยากมากซึ่งอยากให้ไปดูในหนังก่อนกันว่าเป็นอันไหนอะไรอะไรแบบเนี้ยคือคนดูอ่ะเวลาเข้าไปดูเขาจะไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเซตอันไหนคือไม่เซตมันเกือบจะผสมกันหมดแล้วก็ส่วนใหญ่มันเนียนซะจนแบบเขาอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามกับมันหรืออะไรแบบเนี้ยเออแต่จริงๆแล้วแบบทำงานกันแบบหนักสุดๆกับทีมอาร์ตอะไรเงี้ยกลัวคงเป็นที่บ้านมั้งแม่คุณพ่อหรืออะไรพวกเนี้ยหมายถึงถ้าคำถามนี้ถามตอนแบบอายุ10ปีก่อนหน้านี้อาจจะได้คำตอบนึงแต่ว่าพอถามตอนนี้แล้วแบบรู้สึกว่าจริงๆแบบฟาวเดชั่นเราที่มันทำอะไรทุกวันนี้ได้หรืออะไรก็ตามทั้งเรื่องการทำงานหรือชีวิตมันโตมาเพราะว่าแบบที่บ้านหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้เราจะชอบลืมเรารู้สึกว่าเราควรจะเก็บอะไรที่มันง่ายที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมเพราะเป็นสิ่งที่ลืมง่ายอะไรเงี้ยน่าจะ2ขวบ1ขวบ2ขวบประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเราเหมือนกับภาพมันไม่ได้ชัดมากแต่จำได้ว่าเป็นภาพที่บ้านน่ะแต่ว่าเราอยู่เตี้ยกว่าพ่อแม่คอยสตอรี่มันมีความแบบ สเกลผิดนิดนึงอ่ะอันนี้คือแต่จำไม่ได้ว่ามันคือเหตุการณ์อะไรแต่มันจำได้ว่าเหมือนเราตัวเล็กกว่าเขามากอ่ะอัตราส่วนภาพเป็นอะไรกันเป็น 3 ต่อ 2ไม่ใช่ เป็นโทรศัพท์แนวตั้งอะไรอย่างงี้พี่เต๋อดูหนังของเต๋อได้ยังหมายถึงตุ๊ซี่นะดูแล้วเมื่อวานครับสนุกมากแต่จริงๆผมดู Daily Tutsi ตลอดนะตอนซีใช่ๆๆตอนซีซั่นเอ้ยตอนเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมเต๋อนะทุกคนนะครับผมเป็นโปสเตอร์ผมยังครับในโปสเตอร์ผมมีม้วนวิดีโอหนังเรื่อง GG Up ไลฟ์โอ้ยแน่นๆๆแน่นๆมากแน่นมากแล้วคุณคือใครครับผมว่ะแล้วบทเป็นคิมฮะเมื่อไหร่พี่เต๋อจะใช้พี่เต๋อและพี่เต๋อเป็นนักแสดงในหนังเรื่องเดียวกันให้ครบ3เต๋อครับอันนี้ดูมีจะมีโปรเจกต์แล้วพอเจอกันบ่อยๆรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะเน้นกิมมิกเนื้อเรื่องยังไม่รู้กูว่าเน้นกิมมิกข้างหน้าแล้วตลกดีรักแรกของพี่เต๋อเป็นคนทิ้งหรือถูกทิ้งโหถูกทิ้งว่ะเศร้าอะไรอย่างงี้มาช้าไปอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ของอาจจะเป็นแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรแบบนี้ที่แบบสมมติวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งมันอาจจะแบบต้องทิ้งกันไปหรืออะไรแบบนี้คนที่เราเคยสนิทคิดถึงเมโกะไหมห้าห้าแปดตัววงเล็บถ้าพี่ไม่คิดถึงหนูไม่เป็นไรหนูคิดถึงพี่ทิ้งไปละเมโกะทิ้งไว้ในใจทิ้งแต่เก็บถ้าร่วมงานกับนางเอกคนไหนก็ได้ในโลกใบนี้จะร่วมงานกับใครเพราะอะไรจะให้เล่นบทอะไรจริงๆถ้าคิดเร็วๆอยากแบบแบดูนาเราอยากทำนะแบบแบดูนาหรือกุ้ยหรือเหมยอะไรพวกนั้นนะรู้สึกว่าแบบเชี่ยเขาเก่งว่ะไทป์แคสที่เราชอบมันก็จะมาจากตระกูลนี้หรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าอยากทำเป็นหนังที่มัน cross ประเทศอะไทยญี่ปุ่นไทยเกาหลีไม่รู้เหมือนกันพี่ปิงครับผมอันนี้ต้องชัวถ้ามีทางแมชชีนแบบไปแล้วกลับได้แค่รอบเดียวนวพลอยากกลับไปเจอตัวเองตอนไหนเพราะอะไรและถ้าดันเจอตัวเองจะคุยอะไรกับเขาและคิดว่านวพลแน่ดีจะเชื่อไอ้แว่นที่บอกว่าตัวเองที่มาจากอนาคตไหมถ้าไปอ่ะจะไปตอนเด็กมากไปเลย0ถึง1ขวบแล้วคงไม่ได้คุยอะไรกันนะตอนสตอรี่ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเพราะเป็นแบบ lost memory อ่ะรู้สึกว่าตรงนั้นแม่งน่าสนใจมากจะไปช่วยอะไรตัวเองในอดีตบ้างมั้ยตอนเด็ก
คงไม่คงไปดูเฉยๆอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่เดี๋ยวไปยุ่งเดี๋ยวสะเทือนไทม์ไลน์นะเว้ยเดี๋ยวไม่มีหนังเดี๋ยวไปจับมาเตเวิร์สขึ้นมาไปจับแขนเขาแบบผมหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอีกเวิร์สนึงเป็นทาทูเก็บเฉยเลยหนังเปลี่ยนทุกเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวป่วยห้ามรักอะไรดีโหห้ามรักหมาแล้วมั้งจะหมอเป็นหมาไปเลยอยู่ดีเป็นคนรักสัตว์อะไรอย่างงี้ทิ้งความรู้สึกที่ไม่จำเป็นกับชีวิตช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันแบบเจอพวกแบบความรู้สึกต่างๆนานาที่หรือคนต่างๆนานาที่มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่กับคนเยอะเหมือนกันก็ทำหนังมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วทั้งฝั่งคนทำกับฝั่งคนดูหรือฝั่งความคิดเห็นต่างๆอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่หลังก็แบบเราก็พอที่จะแบบรู้ว่ามันควรต้องทิ้งอะไรบ้างได้แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องความคิดอะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นเรื่องแบบคนที่จำเป็นคนที่ไม่จำเป็นความคิดเห็นที่จำเป็นความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นอะไรแบบเนี้ยก็ปีใหม่แล้วครับก็ขอให้ทิ้งอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปนะครับยังทิ้งไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีข้างหน้าเพราะว่าปีใหม่มันก็คือเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นมาร์กที่ดีในการที่จะแบบทำอะไรก็ทำสตาร์ทใหม่อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปอันไหนอยากทำต่อก็เริ่มใหม่ได้เลยครับก็ขอให้มีความสุขในการทิ้งและเก็บตัวเองต่อไปครับถ้าดีกว่านั้นคือไปดู how to ทิ้งครับก็จะได้รู้วิธีทิ้งและเก็บอย่างมีคุณภาพสำหรับปีใหม่นี้ด้วยครับขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะเราดีใจที่เจอเธอแต่เราด่าอะไรอ่ะแค่อยากจะขอเก็บไว้เหมือนได้ย้อนเวลาเลยนะตอนนั้นก็ดูเป็นรูปธรรมดานะตอนนี้กลายเป็นล้ำค่าขึ้นมาเลยก่อนจากกันไปอยากถามว่าปีใหม่นี้คุณอยากทิ้งใครกับอยากเก็บใครเอาไว้นี่คือกูมีหัวใจแล้วใช่ไหมมึงกูถึงรู้สึกอย่างนี้เนี่ยจีนนี่มีแฟนเราเกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหนจอดอ Just Do It ครับ